สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้3ตุลาคม2562ครับโอลาชาแนลพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงสถานีมีนพัฒนาครับปากทางเข้าวัดบางเพ็งใต้ตลาดน้ำขวัญเรียมครับนี่คือบริเวณสถานีนะครับปากซอยรามคำแหง166ครับสถานีมีนพัฒนาวางคานของสถานีแล้วก็คานของชานชลาแล้วครับตอนนี้ก็บ่าย 3:30 ครับย้อนแสงนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นกลับมาดูอีกด้านหนึ่งกันครับรามคำแหง181ครับฝั่งขาออกครับผมคลองลาดบัวขาวครับรามคำแหง185ครับป้ายรถเมย์ก่อนถึงตัวสถานีมีนพัฒนาครับเนี่ยครับคานของชานชลาแล้วก็คานของตัวสถานีครับตั้งเรียบร้อยครับอีกไม่นานคาดว่าจะสามารถวางคานตามแนวนอนได้ครับแนวยาวครับผมขึ้นสะพานข้ามแยกลาดบัวขาวกันครับตัวนี้ก็วางคานได้หลายชิ้นแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับโอลาชาแนลครับพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงสถานีมีนพัฒนาครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ